เขาบอกว่าให้กินสดให้กินดิบนะครับมันเป็นหอยสดนะอันนี้ถ้าเราจับมันปุ๊บจะขึ้นไปเลยซาซิมิบ้านเราโอ้โหนี่250บาทรถเต็มว้าวนี่คนด้วยหลวงเหรอโอ้ไม่สวยจังเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับมาวันนี้ผมได้หลวงกันเนี่ยไม่ต้องซื้อจะบอกว่าอันเนี้ยมันจุนมากนี่แต่ซองไม่ต้องซื้อเพื่อนไม่ต้องซื้อเกย์แค่มาหาเฉยๆไม่ต้องซื้อขนาดนั้นมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC หัวลุงเด่นครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องวันนี้นะโอ้โหเราอยู่พิววิลล่าคืนที่2นะครับพี่น้องวันนี้จัดหนักจัดเต็มเขาเรียกว่าเป็นวันล้างตู้เย็นครับเมนูเราโอ้โหอลังการมากครับวันนี้มีอะไรเดียบอกไม่ถูกกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวปลาทะเลปลาผิดโคนปลากระพงปลากระเบนวันนี้อันนี้เด็ดสุดผู้ที่เคยกินครั้งแรกครับพี่น้องมาดูนี่หอยมะระเขาบอกว่าให้กินสดให้กินดิบนะครับมันเป็นหอยสดนะอันนี้ถ้าเราจับมันปุ๊บจะขึ้นไปเลยซาซิมิรับรองเมื่อคืนผมทดสอบกับเสียวัดละให้แกกินหอยนางลมไป5ลูกเผื่อจะได้ชื่อลูกสาวว่าภูวิลล่าแต่ว่าลองถามเจมนแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยวันนี้ต้องให้กินอันนี้เลยหอยมาละนี่ซาซิมิเข้าไปละเข้าไปละเข้าไปละเขาบอกกินสดๆกินกับวาซาบินะจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปถามหาเสียวัดแป๊บนึงเสียวัดจ้า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 เสียวัดจ้าเล่นละครอะไรกันเนี่ยสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับเป็นยังไงภูวิลล่าคืนที่2ของเราก็ต้องติดใจครับนอนคืนแรกติดใจต้องต่อคืนที่2ต่อคืนที่2เลยนะที่แรกว่าจะไปนอนกันริมหาดไม่เอาแล้วนะไม่เอานะไม่เอาใกล้ๆนี่คือที่นี่แสงสีเสียงความเย็นภูวิลล่าสาวไว้น้ำนะวันนี้ EP 2 EP แรกหอยนางลมเป็นยังไงอะไรมันไม่เหมือนเมื่อคืนเรานอนห้องใกล้กันนะว่าทำยังไงเซ็งไงนะแต่ผมได้ยินเสียงมันเสียงอย่างนี้มามันไม่ยินเข้าเลยถูกต้องเลยใช่ถูกต้องแล้วหรือว่ามันเอาดีๆเอาดีๆลุงเด่นอาจจะหูพาพาอันพาผมก็ว่าอยู่ไปเจอแหลกปากนี่นะวันนี้หลากหลายเมนูเราจะอาจจะมีแขกมาเยี่ยมเราด้วยปลากระเบนย่างซีอิ๊วปลากระเบนทอดแล้วเอาไปผัดเหมือนกับร้านที่เราไปกินเมื่อวานเมื่อเช้านี้ร้านไอ้ครัวกะโหลกกะลาครัวกะโหลกกะลาเป็นยังไงรสชาติอร่อยครับสมคำล่ำลือสมคำล่ำลือนะครับวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มกันสาวๆเขาใส่ชูพีชว่ายน้ำกันแต่สาวๆลงเล่นน้ำไม่ยอมยืนครับเวลาถ่ายคลิปเขาบอกให้โซชิกซิกแพคเมื่อเช้าไงเราไปทานอาหารทะเลที่ข้างชายหาดครับเห็นฝรั่งเขาออกกำลังกายตอนเช้านี่นะแล้วสาวเลยได้แรงบันดาลใจแต่สาวๆตอนนี้เขาไม่ยอมลุกจากน้ำถ้ากล้องมาถ่ายพวกเขาจะนั่งพวกนี้เลยขี้อายสาวขี้อายพุ่งเหรอเดี๋ยวจัดเมนูไหนกันบ้างรอติดตามเดี๋ยวเราไปจุดเตาข้างนอกกันดีกว่าสร้างบรรยากาศให้การมานอนภูวิลล่าให้มันเหมือนกับชาวบ้านเขามานอนกันเป็นครั้งแรกของเราก็เลยประทับใจสุดๆวันนี้จัดหนักจัดเต็มไม่หลับไม่นอนแล้วก็ไม่นอนรอติดตามครับพี่น้องดูสิคืนนี้จะได้เรื่องหรือเปล่าสอดแจ้งสอดแจ้งสอดแจ้งเลยพี่น้องสอดแจ้งเลยสวัสดีจ้าเจมอนมีแขกวันนี้มีแขกมีแขกนะวันนี้เราจะปาร์ตี้จัดเต็มพาไปดูสิร้านสาวเป็นยังไงผู้จัดการร้านสาวมากินข้าวด้วยอะไรนะสาวเหรอร้านสาวเฮ้ยอำเภอเดียวกันกับพี่เด่นจริงเหรอแมนแล้วมาเชิญครับเชิญครับเชิญทำไมร้อนจังเลยว้าวมีคนด้วยหลวงเหรอไม่โอ้ไม่สวยจังเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับมาคนอำเภอด้วยหลวงกันเนี่ยอาจจะเคยเห็นอยู่แถวนี้พอดีเนาะมาเลยครับตามผู้จัดการลูกสิลูกไม่ได้ทำอะไรอ่ะเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับแต่ยังไม่มีโต๊ะนั่งนะนั่งกันริมน้ำไปก่อนมาดูเสียเราเสียครับทำไมตาเป็นอย่างนั้นตาผมน้ำหวานก็มีแขกมาเยี่ยมอ๋อครับน้องสาวนะดีมานี่เราจะเผาอะไรกันเธอจะไปเผาข้างรั้วเขาดำมากนะพูดได้เงินประกันหายนะ
นี้แหละไม่เป็นไรหรอกเขาบอกอยู่ได้เพราะเตาเขาวางอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวใช้กระดาษทิชชู่เผาแล้วก็ย่างปลาย่างเนื้อย่างกุ้งนะครับเป็นเมนูดีๆก็วันนี้คงจัดหนักจัดเต็มกันครับพี่น้องนะเป็นคืนที่2การมานอนที่นี่เนาะติดใจแรกเจ้าของเขาถามอยู่ว่าพี่จะต่ออีกไหมเราก็บอกว่าคุยกับลุงเด่นบอกว่าขอดูก่อนขอเช็คของก่อนครับขอนอนดูสักคืนก่อนอย่างนี้เนาะพอดีนอนแล้วติดใจครับแต่ว่าสะอาดปลอดภัยเตียงนุ่มๆเนาะสะอาดแล้วเตียงที่นี่ดีจริงนุ่มจริงครับครับเดี๋ยวจุดเตาแป๊บนึงครับมาเลยครับพี่เคครับมาเลยครับมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพี่เคมาจะให้แกทำหอยผมกินหน่อยหอยมะระเดี๋ยวเปิดประตูรอเลยเขาตกใจบอกเข้ามาทำไมเป็นไซต์ก่อสร้างไม่เหมือนพูลวิลล่าที่โรงเรียนถ่ายคลิปเขากำลังทำใหม่พูดเย็นแล้วครับบรรยากาศข้างนอกอากาศกำลังดีเดี๋ยวรอป๋าเคมาแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วเรียกพี่เคมากินด้วยพรุ่งนี้จะกลับจะไปส่งทีมงานกลับบ้านครับที่หนึ่งผู้พันเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับกำลังขานักร้องเลยอ่ะโอ้โหนี่นักร้องเสียงทองเลยนะผู้พันอ๋อนี่นะผู้พันนี่เสียงทองเลยอ่ะสวัสดีนะครับพี่เคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเดี๋ยวจะให้พี่เคมาทำหอยให้กินหน่อยสิหอยมาละเคยไหมซาซิมิทำได้ฮะถ้าคือผมทำกินบ่อยอยู่แต่ผมไม่เคยกินเลยแล้วเขาทุบไหมยังจะทุบกลัวไม่อลังการไงก็เลยเอามาให้ทุบเองต้องมีค้อนเอามีมีดสันนาได้ไหมฮะเหล็กซับนายเลยนะเหรอสวัสดีครับผู้พันวางสวัสดีครับสวัสดีครับมาโอ้ยเด็กรอสวยวันนี้น้องฝ้ายรออยู่ข้างในผู้พันปิงว่าเดี๋ยวเราไปข้างในกันเดี๋ยวจะกินหอยกันด้วยย่างอาหารทะเลหลายอย่างอยู่ประจำสวัสดีครับพี่จ้าครับนี่เจ๊มนทีมงานผมไปแล้วคนมนจันทร์ท้ายบ้านเราทีมือของเขาที่เราออกไม่ไหวเป็นไรจำจะเข้าไปทันทีมาไปมาละหอยอันนี้แหละที่ว่าจะให้พี่เคจัดการให้วันนี้อ่ะแล้วปลาเชี่ยก็เอาเลยไปฟรีมาฝากไปฟรีโอ้ยทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาจานละ250นะนี่เอามาเป็น10จานน่ะได้กี่จานน่ะหลายจานเลยเมื่อวานได้กี่ตัวพี่เคฮะไปอีกเหรอเมื่อวานไปอีกครับกี่ตัวได้มา2ตัวโอ้ลุงเหนือไม่ได้ไปอ่ะก็เอาต้องเอาลุงเหนือไปด้วยเมื่อวานทำคอนเทนต์ไงครับทำคอนเทนต์ติดแห้วไข่เอาแห้วไปเอาไข่ไปเอากล้วยไปฮะไปลองดูได้2ตัวของคนอื่นเขาอ๋อของผมเองไม่ได้เลยแห้วจริงแห้วจริงของมันแรงครับของมันแรงอันนี้อยากกินอันนี้เดี๋ยวให้พี่เคทำซาซิมิให้กินอันนี้ทำอะไรกินเนี่ยกระเบนนี่กระเบนเนี่ยฮะกอดกันหน่อยสิกอดกันหน่อยสิได้เจอกันหรือยังกอดผู้พันหน่อยสิกินอาหารแม่บ้านเชียงรายนะคะเดี๋ยวเราเตรียมข้าวเตรียมของนี่ข้าวกับปลาดูเยอะแยะเลยแล้ววันนี้เขาบอกผู้พันนี่เสียงดีมากทำไมไม่เอาอาหารมาสักกองหนึ่งกองร้อยเลยผู้พันเนี่ยวันนี้เอามาร้องเองด้วยเนี่ยเคยไปร้องได้เงินทิป 3,000 ผู้พันเลยนะเขาขอให้เลิกร้องกระสีถ้าร้องดีอ่ะได้ไม่เกินพันใช่ไหมครับคิดแค่ไม่เกินพันพอร้องสามพันเขาบอกลงจ้าง3,000แล้วให้ลงอันนี้ผมก็เคยได้นะพี่ผมก็เคยได้เหมือนกันเปลี่ยนเสื้อมาแล้วครับมันร้อนเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจัดเมนูกันเยอะๆครับเมามาแล้วครับพี่น้องครั้งแรกในชีวิตแต่พี่เคบอกกินประจำเหรอครับพาไปดำได้ไหมพี่เคอย่างเงี้ยอันนี้มันเข้าต้องให้คนที่เขาดำเป็นนะฮะเขาจะหาให้ได้เลยที่ว่ามันมีหอยมะระแล้วก็หอยจงดงโอ้โหนะไอ้ที่ได้มุกไข่มุกอันนั้นหอยจงดงที่เป็นสีส้มไม่รู้นะและหอยที่มันเป็นยาวๆเหมือนอันนั้นอ่ะหอยจอบไม่ใช่ที่มันเป็นแบบเหมือนของผู้ชายนะหอยอะไรวะอ๋อหอยงวงช้างเอออันนี้มันอยู่ในโคนคนละที่กันอ๋อคนละที่กันอันนี้อยู่ในทะเลที่เป็นราคาเท่ากันกับอันนี้250ผมซื้อมาแล้วก็ถ้าเป็นอันนั้นก็250ลูกนึงเหรอกินยังไงพี่เคลองฟาดแล้วไปซื้อมาจากไหนฮะตลาดลุ่มลานโพตลาดลานโพครับเป็นโอเคเราจะต้องเคาะมันตรงนี้ก่อนครับผมต้องเคาะไม่เคาะไม่ออกครับฮะเราต้องมีใครอยู่ไหมอ๋ออย่าบังกลัวมันจะเด้งใส่หน้าผากผมมีดซับนายนะพอเคาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูออกมาเองอันนั้นหอยสังเหรอหอยสังหรือเปล่าเนี่ย
ูออกมาละพี่เคโอ้ออกมาแล้วเนาะอย่างงี้เลยเนาะถ้าเขาบอกคนขายเขาบอกถ้าอยากได้กระดองมันนะครับให้เอาไปลวกแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะกินสุกไงถ้าจะกินนั้นนี่เขาบอกเขาให้เอาไปลวกแล้วนี่ซาซิมิเหรอพี่เคดูใกล้ๆนะครับพี่น้องดูนี่เดี๋ยวเราจะไปลวกกันครับไม่ลวกนะอันนี้กินสดแต่ว่าข้างในอาจจะลวกนิดหน่อยนี่โอ้หอยมาลาครับลูกนี่250บาทบ้านเราโอ้โหนี่250บาทแต่มันก็เต็มจานอยู่นะซาซิมิครับกินกันแบบสดๆวาซาบิโอ้น่าจะอร่อยมากครับพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูครับไปตามไปเข้าครัวกันเลยพี่น้องเมื่อกี้เห็นพี่เคเอาหอยเนี่ยเป็นล้านมะนาวเอาเกลือป่นนี่ขย่ำจนสะอาดมากใช่ไม่ให้เกิดแต่เมือกลื่นนะฮะวันนี้ครับชวนพี่เคมากินข้าววันนี้นะคือไม่ใช่อะไรหรอกคือวันก่อนไปกินปลาอินทรีย์แกทำเป็นมากอันนี้คืออันนี้ส่วนตับมันอันนี้ไม่ทิ้งนะต้องลวกหน่อยนึงไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งตับส่วนบริเวณนี้ต้องเราต้องเอาออกฮะตรงนี้เราต้องเอาออกไม่ทิ้งไม่กินถ้าไม่กินเหนียวมากครับออกจานละมันนะครับพี่น้องขอโทษนะครับเราต้องเอาออกครับอุ้ยเดี๋ยวทิ้งอีกนะครับแต่ทีนี้มันจะเป็นส่วนเนื้ออ่อนกับเนื้อแข็งครับเราจะตัดบริเวณนี้ส่วนตรงนี้เป็นส่วนเนื้ออ่อนอันนี้เราจะสไลด์ไม่ทิ้งฮะอันนี้ทิ้งเข้าปากเลยฮะนะทิ้งปุ๊บเข้าปากปั๊บเลยฮะนะปีกตรงนี้เนี่ยกรุบมากนี่นะตรงเนี้ยตรงนี้เนื้อที่อร่อยมากอันนี้คือสดๆนะครับสดอันนี้คือแบบสดๆนะครับคือแบบว่าไม่ได้ต้มไม่ได้ลวกนะแต่เราใช้เกลือกับมะนาวในการมาทำให้มันสะอาดเป็นที่นี่ทุกวันนี้ที่ทางทะเลนะเขาก็มีเมนูที่เกี่ยวกับการทำซาซิมิแบบสดๆหมึกช็อตหอยประมาณเมื่อครับเมื่อก่อนไม่เห็นมีว่ามีเมนูนี้ปกติเมื่อก่อนเขาทำอะไรกินที่เทถ้าอย่างเงี้ยแบบว่าแกงลวกแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเมื่อหอยหวานที่เขาไปกินที่นั่นไหมจอมเทียนหอยมาล่านี่เขาสไลด์บางๆแล้วก็ลวกถ้าเกิดคนสมัยก่อนที่พี่เดชบอกว่าก่อนที่เขาจะมีซาซิมิเนี่ยเขาใช้วิธีแบบที่ผมบอกเมนูนี้จะเป็นเมนูครั้งแรกนะครับที่ลุงเด็ดจะได้ชิมครับหอยมะระพี่น้องจิ้มกับวาซาบิทานแบบสดๆนะครับรสชาติจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวให้พี่เคเขาจัดจานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันเลยนะครับนี่หน้าตาของเมนูนี้ครับน่ากินเนาะกำลังไปย่างกุ้งมาอลังการมากกุ้งเราย่างแบบน่ากินมากครับเดี๋ยวเราไปชิมกันทั้งกุ้งทั้งปูทั้งหอยเจมอนก็ทำยำทำปลาเอ็ดโคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกงส้มหน่อไม้ดองอีกไปกินมาแล้วยังไม่สาใจสาแก่ใจครับวันนี้แกงส้มหน่อไม้ดองต่อมีปลากระเบนกระพงละทอดน้ำปลาโอ้โหจัดเต็มเดี๋ยวชิมเลยอันนี้นี่หน้าตาทำมาแล้วน่ากินนะแล้วก็จะกินสไตล์แบบพี่เคนนะเขาจะเอาวาซาบิจุ่มไปอันนี้เสียว่าก็ยังไม่เคยกินนะเราต้องเด่นวาซาบิบีบข้างจานดีกว่าไหมบีบอย่างนั้นเลยเหรอแล้วค่อยกินมันกะว่าจะจัดเต็มเลยนะเยอะชุนนะบูชีเลยนี่นะรักเพื่อนอีกแล้วรักเพื่อนอันแรกนี่กินแบบจิ้มน้ำจิ้มเลยนะเพื่อนต้องถือก่อนเดี๋ยวมาเพื่อนนะครับแล้วก็เวลาจิ้มก็จิ้มกับซอสโซยูจิ้มถั่วนี่เป็นครั้งแรกนะหอยดิบๆนะหอยมาละเร่งเหรอต้องซื้อจะบอกว่าอันเนี้ยมันจุนมากนี่แค่ซองไม่ต้องซื้อเพื่อนไม่ต้องซื้อโอเคแค่มาหาเฉยๆไม่ต้องซื้อขนาดนั้นซื้อไงเพื่อนไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อหยอดซื้อเยอะทีวีของแค่แค่มาหาเฉยๆไม่ต้องซื้อขนาดนั้นเพราะท่านคอยหายหมดแล้วความหวานอะไรที่ไหนความหวานอ่ะมันก็พักบินเลยเต้องหาคนชิมแทนแล้วลิ้นตอนนี้น่าจะถึงอร่อยมากบอกเดี๋ยวมาชิมครับเดี๋ยวมาดูอร่อยจริงครับพี่น้องทีมงานชิมพร้อมกันได้เลยครับนี่โจ๊กน้องชิมพร้อมกันได้เลยครับเพราะมันกรอบนี่เนาะคนที่นี่เขาอาจจะเคยกินบ่อยแต่เราไม่เคยได้กินมันก็แบบเด้งๆเนี่ยสมราคาอยู่นะอย่าร้องไห้ตามเด่นนะเยอะนะขอบคุณนะต้องให้มันโดนลิ้นแล้วให้ต้องเอาให้มันค้างบนฟันเราให้ห้ามหายใจกรอบไหมกรอบกรอบครับน้องเด้งเด้งน้องไม่คาวไม่คาวนะเป็นกลิ่นของเฉพาะของเขาเต็มเต็มมันจะกรอบครับส่วนของสุภาพสตรีก
ินเขาเองได้ไหมได้ไหมไม่ผ่านจิมจิมหอได้น้องจิมหอได้ชิบเบิ้งแน่คือเนื้อบริเวณนี้ที่อร่อยชิบเบิ้งแน่แล้วตรงนี้จะกรอบนะฮะแต่ถ้าตับแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนตับเราลวกให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีความหนึบหนึบแต่จะมีกลิ่นคาวค่อนข้างสูงแต่บางหลุมนี่เขาบอกว่าโอ้อันนี้เราพี่เคเนาะอันนี้เนาะฮะตัวนี้เนาะอันนี้จะกรอบพี่เคเมื่อคืนเนี่ยเขาอยากได้ลูกนี่นะผมจัดหอยนางรมให้เขาไป5ตัวแล้วถามเจ๊มนแล้วสิงโตครับสิงโตเสือชีต้าเจอกันเขาบอกเขาทำอย่างนั้นแต่ผมได้ยินนะเอากันมาฆ่าน้องงานนี่แหละเอากันมาฆ่ากันแล้วจากชิงรายโดนลากมาฆ่าถึงพัทยาเลยนะครับพี่เคผมกับเด็กนี่นะอ่ามันเหมือนยังไงกันไม่รู้มาโดนป้ายยาเนี่ยผมโดนตลอดเพื่อนเอาออกรถโฟวิวมาเขาไม่มูไม่มีเพื่อนเขาบอกว่ามีเพื่อนซื้อรถโฟวิวก็อยากให้ลุยด้วยกันป้ายยาเพื่อนต้องซื้อนะโฟวิวมันต้องมีของมันต้องมีมาแบบนี้ผมเห็นรถตู้มาแล้วทีแรกเขาจะเอารถตู้ก่อนผมป้ายไม่ทันป้ายไม่ทันพอวันนี้ผมก้าวกระโดดไปเอารถโฟก่อนก็เลยจะมีช่องช่างขวัญเบอร์ฝางครับคุยกันแล้วว่าน่าจะทำรถตู้รถบ้านเหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไม่แหละเด่นนี่แหละจบดีเขาบอกไม่ต้องไปถึงเวลาไปจอดอุทยานนั้นไม่ต้องไปยกการเต็นท์เหนื่อยอันนี้ปุ๊บปิดประตูปุ๊บก็ไปเลยนั่นแหละเรียกว่าจะแล้วเอาไปมั้ยกะว่ากลับไปนี่น่าจะเป็นรถตู้ตามรถโฟวิวมาอีกตอนนี้ก็รถไอ้โฟวิวที่ซื้อมาก็ยังไม่สนจ้ากินหอยไหมจ้าสาวๆทำอะไรกันจ้านี่หึตำบักหุ่งตำบักหุ่งโอ้อยู่ใจกับปักปลาล่านี่ขาดไปได้เนาะมาเข้าสายเลือดผู้จัดการว่าไปเห็นว่าขาดดังลงๆสิปลาล่าจมูกตรงๆสี่โค้งผู้ใดสี่โค้งนี่ครับโอ้อยู่ใจกับขาดตำบักหุ่งไม่ได้เป็นนอนเลยมานอนผู้เวลาขึ้นเป็นหลายพันก็ยังขาดตำบักหุ่งไม่ได้เป็นจะรสชาติเหมือนเขาทำหรือเปล่านะนี่เจมนเขาทำปลาอินทรีย์เอ้ยไม่ใช่อะไรนะพี่เนี่ยจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้ปลาเห็ดอะไรเธอปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมพี่น้องอืมเจมอนให้ทั้งหัวเลยครับไม่อยากหัวทิ้งเสียดายมันบ้านเราไม่ได้ค่อยมีเนี่ยมันคล้ายๆปลาเนื้ออ่อนมั้งนี่หน้าตามันเป็นๆอันนี้ก่อนทำพี่น้องดูนี่หน้าตาก่อนทำเรามีแม่ครัวมาดีครับย่างปลากระเบนกุ้งเผากุ้งแช่บ๊วยกุ้งแช่น้ำปลาครับขนมจีนน้ำยาแซ่บหลายน้ำยาปลากับมีเด้พี่น้องนี่พวกเด่นทำช่วยกันทำนะครับน้ำยาปลาพวกนี้แกว่ากินพวกนี้เขาจะเดินทางนี่มีกระพงทั้งน้ำปลาใช่แต่ว่าเราหาน้ำมันเราไม่เจอตอนนี้น้ำมันไม่พอเหรอครับใช่แล้วค่ะเราใส่แค่นี้ไหมพอแล้วได้โอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นความแซ่บแล้วครับพี่น้องน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเดี๋ยวนะใช่น้ำอันนี้เท่านั้นมีอยู่ก็เป็นอีกบรรยากาศในการมานอนภูวิลล่าครับพี่น้องมันมากับคนรู้ใจมันก็กินได้อย่างนี้เรื่อยๆนะสนุกสนานกันถ้ามา2คนก็ไม่เหมาะมานอนภูวิลล่ามา4ซะ5คนนี่มันจะเหมาะมันว่างเองจะขนาดนั่นหลายปริพญวัฒน์อยากเหรออยากปั๊บทัวร์พี่น้องปริญญาวัฒน์ยังอยากมีเปลี่ยนถึงว่าทำไมไปนอนทั้งวันแสดงกลางคืนไม่นอนแล้วเสียวัฒน์เนี่ยบ้านหลังใหญ่ภูเวล่าหลังใหญ่เกินเสียวัดนอนไม่ค่อยจะหลับพี่น้องแม่มานานเราหมดนี่ทำกับข้าวกันไปกับข้าวกับปลากินกันไปครับนั่งคุยนั่งกินกันอันนี้คือช่วงทำอาหารเดี๋ยวก็จะมีช่วงที่นั่งคุยนั่งใครจะอาบน้ำเล่นน้ำก็ตามสบายเมื่อเมนูยังเยอะๆปลาปลาเขาจะไม่ได้เผากุ้งแชบ๊วยนะครับนี่ปลากระเบนน้ำจิ้มซีฟู้ดตำแซ่บๆเป็นตะแซ่บใช่ไหมมาแล้วป๋าเสียวัดครับผมอะไรเอ่ยปลาเห็ดโคนโอ้ทอดกระเทียมสูตรเจมุนโอ้โหผู้จัดการชิมหน่อยสิส่วนชิ้นนี้เท็กเจอร์จะเป็นกรึบแล้วหวานตัวนี้ล่ะคะชิ้นนี้เมื่อชิ้นที่แล้วเป็นกรึบใช่ไหมใช่กรึบชิ้นนี้กรึบหวานเธอกินแล้วอย่าไปคึกมากนะอ้าวถ้าเป็นแมวยอดสวรรค์นี่เขาเรียนรองหัวนะจ๊ะเดี๋ยวมันรู้แล้วเข้าห้องนะควักควักมันรู้แล้วเนาะเจ้ามันรู้แล้วได้แล้วทุกวันมาเลยครับเดี๋ยวพี่ปิงเดี๋ยวพี่เสร็จภาพเธอมันคือนางแมวยั่วปราสาทไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจับโยนลง
เดินมาชั้นสลากมันไม่ใช่ยั่วสวัสดิ์ยั่วประสาทโกรธกันทั้งวันไอ้อันนี้มันจะมันไม่มันจะไม่กรอบมากมันไม่กรอบมากมันจะหวานค่ะมันหวานมันได้รสชาติของเนื้อของมันเดี๋ยวจะยี่ไม่หลับตัวเนี้ยส่วนลุงเด่นนะลุงเด่นเดี๋ยวผมจะให้เขากินอันนี้ลุงเด่นแสลกแดกตับอันนี้คือตับหอยอ๋อเหรอคะอ่าให้คุณลุงเขาดูหน่อยไม่ใช่ปากมันหรอกมันช้างงงน้องปากว่าออกไปหมดแล้วอันนี้ตับหอยจะพาลุงเด่นไปกินตับไม่ไงผมเอาให้เพื่อนลุงดีกว่าฮะพี่เคเพราะว่าเขาต้องการมาเพื่อสิ่งนี้นะพี่เคให้เพื่อนเขาเลยเขาต้องการเขาต้องการภูวิลล่ามันมี2 3ชิ้นอยู่แล้วพี่จะเข้าน้ำเหรอคะลุงเด่นเป็นตัวชงเหรอครับตอนนี้ครับผมแต่ตับมันมี2 3ชิ้นอยู่แล้วแบ่งกันกินน้องชายผมเอาคนคิดครับตะกินมันจะแรงนิดนึงนะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเอาไปน้ำมนต์คือนี่ผมได้รับน้ำมนต์เออไอ้บอกไปก่อนเจ๊มนต์ผมได้รับแน่คือนี่นะให้ทุกคืนลูกแต่ซีฟู้ดก็ได้หรือว่าจะไม่ต้องซีฟู้ดเพราะมันเป็นยาหันมากล้องมาดีนี่ไม่ต้องใส่ซีฟู้ดดูก่อนลุงเด่นกินมันใช่เล่นนะเฮ้ยคืนนี้มันจะกรุ๊ก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 เพื่อนรับรองเดี๋ยวก่อนเพื่อนจะให้เรากินอย่างนี้เลยนะห้องเราติดกันด้วยนะเบาๆด้วยมีอะไรก็เบาๆหน่อยนะกรุ๊กกรุ๊กมาดูหน่อยนะไม่ต้องใส่เลยเยอะมันเป็นยากินไปเอาละครับเพื่อ FC ครับผมจะลองดูด้วยมาเนี่ยนอนภูวิลล่าพี่น้องเอ๋ยกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กต่อไปอันนั้นภูวิลล่าได้ลูกพี่เกก็ส่งเสริมกันจ้างเลยครับผมจัดไปครั้งแรกวานหอยนางรม5ลูกไม่มีปฏิกิริยาครับวันนี้จัดหอยมะระไปตับหอยมะระตับหอยมะระอีกตับกรูโอ้โหดูหน้าฟินขนาดไหนแน่นอนไม่ลูกสาวก็ลูกชายแล้วเว้ยเจ้าว่าไหนเรียกมันนะมันนะครับมันจะมันแต่ว่าจะขาวมันก็ไม่ขาวเขาจะขันเป็นเพื่อนนกเขาเพราะไม่ได้นอนไงขันแข็งนกเขายังไม่ได้นอนเลยอ่ะยังโอมชัดยังไม่ได้นอนกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเขาอยากจะเห็นความเป็นนกเขามันเป็นยังไงเอ้ยแม่นกเขานกเขาเผื่อคืนนี้อยู่ห้องข้างๆไอ้วัดค้างเหงาไม่รู้อะไรนะจิบแล้วครับก็เป็นหยุดอยู่ด้วยแม่ไหมตับมันเหรอครับเนี่ยอะไรดึงแล้วเหรอเปล่าจะทำอะไรจะขึ้นบนแล้วไหมไม่บนแล้วขาพี่ไปกินน้ำอะไรหน่อยมันขาวอ่ะผู้ชิ้นใหญ่ด้วยกินเท่านี้แล้วนะมันกินมันก็อยู่ในโคลนที่อยู่ในทะเลทรายโคลนที่อยู่ในทะเลบอกว่าดูมันก็อันนี้อร่อยกว่าเว้ยอันนั้นอร่อยกว่าอันนี้อ้าวโอเคพี่น้องจดกันยาวๆแซ่บพี่ปิ๊งครับคืนนี้เราก็จัดกันหลากหลายเมนูนะครับเมนูเด็ดของคืนนี้เลยก็คือหอยมะระนี่แหละครับพี่น้องมีกุ้งเผามีกุ้งลวกนะครับมีแกงป่ามีปลาแดงครับพี่น้องก็ใช้ได้นี่หอยมะระแบบสดๆอย่างเงี้ยเอามาทำซาซิมิหรือว่ารสชาติใช้ได้นะครับนี่ก็แบบก็ยังแบบสดๆนะครับก็เป็นครั้งแรกของโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันยาวๆนะครับพี่น้องเนี่ยปลาแบบสดๆอย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางไปสุขพุทธการต่อนะครับขอตัวนั่งกินกันไปยาวๆเลยนะครับมาแล้วครับพี่น้องสำหรับ EP นี้เราก็จะเดินทางกันต่อนะครับจะพาพุทธการกับทีมงานไปส่งกันที่สนามบินดอนเมืองครับโรงเรียนก็จะเดินทางกันต่อเป็นแบบที่แบบยาวๆนะครับก็เมื่อคืนไม่ได้ปิดคลิปก็เลยมาปิดคลิปในเช้านี้นะครับสำหรับใครมาเที่ยวพัทยาก็ทักมาได้นะตามเพจที่ให้ไว้ในคลิปนี้เลยครับแต่ว่าเขาบอกว่าที่จริงถ้าเสาร์อาทิตย์ที่นี่คือละหมื่นกว่านะถ้าวันธรรมดาก็ 6,000 กว่าแต่ว่าถ้าจองละ 6,000 กว่าบาทเขาบอกบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าถ้า walk in อ่ะเหมือนกับว่าโทรมาวันนี้แล้วมันว่างพอดีมันก็จะได้ราคาที่พิเศษกว่านะครับก็มีโอกาสก็ลองพักกันดูนะครับมีหลายหลังมีหลายที่ลองเสิร์ชดูนะครับก็สะใจดีมานี่2วัน2คืนโอ้โหเสียงใสเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเจอกันในคลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะครับพี่น้องไปแล้วพุทธการนะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามช่อง Family เขาได้ว่าเขาจะไปส่งเขาจะไปกันยังไงรอติดตามครับพี่น้องสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย